Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพุธที่26ตุลาคม2022ซีรีส์การอธิษฐานร่วมกันในชุมชนวันที่7จงอย่าประหลาดใจในพระธรรมกิจการบทที่12ข้อ1ถึง11กล่าวว่าในเวลานั้นกษัตริย์เฮโรดเหยียดพระหัตถ์ออกทำร้ายบางคนในคริสตจักรท่านฆ่ายากอบพี่ชายของยอนด้วยดาบเมื่อท่านเห็นว่าการนั้นเป็นที่ชอบใจของพวกยิวท่านก็จับเปโตรด้วยเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นระหว่างเทศกาลขนมปังไร้เชื้อเมื่อจับเปโตรแล้วจึงให้จำคุกและให้ทหาร4หมู่หมู่ละ4คนคุมไว้ตั้งใจว่าเมื่อสิ้นเทศกาลปัสกาแล้วจะพาออกมาให้ประชาชนเพราะฉะนั้นเปโตรจึงถูกจำจองในคุกแต่คริสตจักรอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อเปโตรอย่างกระตือรือร้นในคืนนั้นก่อนถึงเวลาที่เฮโรดจะพาเปโตรออกมาเปโตรกำลังนอนหลับอยู่ระหว่างทหารสองคนมีโซ่สองเส้นล่ามไว้และมีพวกยามเฝ้าอยู่หน้าประตูคุกนี่แน่มีทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏและมีแสงสว่างส่องเข้ามาในห้องขังทูตองค์นั้นกระตุ้นเปโตรที่สี่ข้างให้ตื่นขึ้นแล้วว่าลุกขึ้นเร็วๆโซ่นั้นก็หลุดตกจากมือของเปโตรทูตสวรรค์องค์นั้นสั่งเปโตรว่าจงคาดเอวและสวมรองเท้าเปโตรก็ทำตามแล้วทูตจึงสั่งว่าจงสวมเสื้อและตามเรามาเถิดเปโตรจึงตามออกไปและไม่รู้ว่าสิ่งที่ทูตสวรรค์ทำนั้นเป็นความจริงคิดว่าเห็นนิมิตเมื่อออกพ้นทหารยามชั้นที่หนึ่งและที่สองแล้วก็มาถึงประตูเหล็กทางที่จะเข้าไปในเมืองประตูบานนั้นก็เปิดออกเองให้กับท่านทั้งสองท่านทั้งสองจึงผ่านออกไปและเมื่อเดินถึงช่วงหนึ่งของถนนทูตสวรรค์ก็หายวับไปจากเปโตรเมื่อเปโตรรู้สึกตัวแล้วจึงพูดว่าตอนนี้ข้าพเจ้าแน่ใจแล้วว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงใช้ทูตสวรรค์ของพระองค์มาช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากเงื้อมมือของเฮโรดและพ้นจากการมุ่งร้ายของพวกยิวในพระธรรมกิจการบทที่12เราได้พบเรื่องราวอันน่าอัศจรรย์ของเปโตรที่ได้รับการปลดปล่อยจากคุกพระธรรมตอนนี้เป็นเรื่องที่ตราตรึงใจและทำให้เราตกตะลึงในฤทธานุภาพของพระเจ้าเมื่อเปโตรออกมาจากคุกและไปถึงบ้านที่สาวกของพระเยซูคนอื่นกำลังรออยู่เราจึงได้รู้ข้อมูลใหม่ของเรื่องราวนี้ในข้อ12ว่าเมื่อเปโตรคิดอย่างนั้นแล้วท่านก็ไปที่บ้านของมารีมารดาของยอนผู้มีอีกชื่อหนึ่งว่ามาระโกที่นั่นมีหลายคนกำลังประชุมอธิษฐานกันอยู่เรื่องราวอันน่าทึ่งนี้เป็นคำตอบของทุกสิ่งที่เราใคร่ครวญมาตลอดแผนการใช้เวลานี้นั่นคือการอธิษฐานร่วมกันในชุมชนเปโตรได้มีประสบการณ์รับการปลดปล่อยจากคุกด้วยวิธีการที่เขาไม่คิดว่าจะเป็นไปได้และเมื่อเรื่องราวทั้งหมดจบลงเขาค้นพบว่านี่คือการตอบคำอธิษฐานของชุมชนพี่น้องคริสเตียนที่อธิษฐานเผื่อเขาเรื่องตลกของพระธรรมตอนนี้คือเมื่อเปโตรมาปรากฏตัวที่หน้าบ้านก
ลุ่มคนที่ร่วมกันอธิษฐานเพื่อการปล่อยตัวของเขาก็ตกใจเป็นอย่างมากที่ได้เห็นว่าคำอธิษฐานของพวกเขาเกิดผลพวกเขาถึงกับไม่เชื่อคำบอกเล่าของสาวใช้ที่ไปบอกข่าวกับเขาในพระธรรมกิจการบทที่12ข้อ13ถึง19กล่าวว่าพอเปโตรเคาะที่ประตูชั้นนอกก็มีสาวใช้คนหนึ่งชื่อโรดาออกมาดูเมื่อจำได้ว่าเป็นเสียงของเปโตรเธอจึงปิติยินดีอย่างยิ่งแต่แทนที่จะเปิดประตูให้กลับวิ่งเข้าไปบอกว่าเปโตรยืนอยู่หน้าประตูพวกเขาจึงพูดกับเธอว่าเจ้าเป็นบ้าแต่เธอยืนยันว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆพวกเขาจึงบอกว่าคงเป็นทูตสวรรค์ประจำตัวของเปโตรส่วนเปโตรยังยืนเคาะอยู่ที่ประตูเมื่อพวกเขาเปิดประตูเห็นท่านก็อัศจรรย์ใจเปโตรโบกมือให้พวกเขาเงียบแล้วเล่าให้พวกเขาฟังว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพาท่านออกมาจากคุกอย่างไรแล้วท่านสั่งว่าจงไปบอกเรื่องนี้ให้ยากอบกับพวกพี่น้องทราบแล้วเปโตรก็ออกไปอยู่ที่อื่นพอถึงรุ่งเช้าพวกทหารเกิดความโกลาหลอย่างมากในเรื่องที่เกิดขึ้นกับเปโตรเมื่อเฮโรดทรงหาตัวเปโตรไม่พบจึงทรงไต่สวนพวกทหารยามและมีรับสั่งให้ประหารแล้วท่านก็ออกจากแคว้นยูเดียไปพักอยู่ที่เมืองซิซาริยาบางครั้งในการอธิษฐานอาจมีบางสิ่งที่เราไม่กล้าแม้แต่จะเชื่อว่าคำอธิษฐานนั้นจะได้รับการตอบเราเตรียมใจแล้วว่าอาจจะไม่ได้รับในสิ่งที่เราขออย่างร้อนรนแต่หากมีการร่วมกันอธิษฐานตามที่พระเจ้าทรงออกแบบไว้เราจะต้องประหลาดใจเมื่อเห็นสิ่งที่พระองค์ทรงทำเราควรประหลาดใจหรือไม่เมื่อพระเจ้าทรงทำในสิ่งที่ทรงสัญญาไว้นั่นไม่ใช่ประเด็นเพราะหน้าที่ของเราคือการเชื่อฟังและอธิษฐานตามวิธีการที่พระเจ้าได้ทรงออกแบบไว้และอนุญาตให้ตัวเองได้ประหลาดใจหรืออาจจะไม่ประหลาดใจเมื่อพระเจ้าทรงทำงานโดยเปี่ยมไปด้วยฤทธานุภาพผ่านคำอธิษฐานของชุมชนสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้มีเรื่องใดบ้างที่พระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานของเราหรือคำอธิษฐานของพี่น้องในชุมชนอย่างน่าประหลาดใจมีเรื่องใดบ้างที่เราไม่กล้าแม้แต่จะทูลขอผ่านคำอธิษฐานลองเขียนรายการคำอธิษฐานที่ดูเป็นไปไม่ได้สำหรับเราลงไปแล้วอธิษฐานร่วมกับพี่น้องในชุมชนเพื่อเราจะเห็นพระองค์ทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ในชีวิตของเราร่วมกันให้เรามาอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่เกินความเข้าใจของเราเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของทุกสิ่งเราขอบคุณที่พระองค์ทรงฟังทุกคำร้องทูลของเราด้วยความรักขอทรงนำให้เรารู้จักพระองค์มากขึ้นได้เติบโตขึ้นในทางของพระองค์ผ่านคำอธิษฐานร่วมกันในฐานะชุมชนขอทรงช่วยเราให้ได้ใกล้ชิดพระองค์มากขึ้นให้ได้รักพระองค์และรักผู้อื่นได้อธิษฐานเผื่อกันและกันได้หนุนจิตชูใจกันและกันแล้วเราจะเห็นพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงเคลื่อนไหวอยู่ท่ามกลางชีวิตของทุกคนในชุมชนเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน